ก่อนหน้านั้นนะครับเราเคยใส่ฮอร์โมนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ครบรอบใบของมันนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ทำการบำรุงรักษาโดยการทำต้นให้โตโดยอาศัยผลงานการวิจัยของคุณธีระเหมรักษ์นะครับก็คือการใช้ปุ๋ยสูตร4500ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15ในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับผสมกับน้ำ200ลิตรซึ่งผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วหากท่านก็สามารถติดตามได้นะครับทีนี้หลังจากใช้ไปแล้ว7วันนะครับก็จะเห็นผลตามลักษณะนี้ก็คือผมใส่วันที่15หลังจากนั้นแล้ววันนี้วันที่22ก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับการใส่ปุ๋ยทางดินนั้นเราจะใส่ปุ๋ยอะไรเพื่อให้มีการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางยอดและก็ทางกิ่งข้างทุเรียน1ปี3เดือนนี้นะครับเราก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้กิ่งก้านนั้นยาวออกไปแล้วก็ทรงพุ่มก็กว้างขึ้นนะครับมีใบดกใบยาวใบใหญ่นะครับในระหว่างนี้เราก็มีการตัดแต่งกิ่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้อากาศแสงนะครับส่องโดยทั่วถึงกันนะครับกิ่งใดที่อ่อนแอไปแล้วก็คัดทิ้งกิ่งใดที่แข็งแรงจะเก็บเป็นหลักไว้เราก็เก็บเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นรูปทรงตามนี้นะครับวันนี้เราจะใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับลักษณะของการเจริญเติบโตนั่นก็คือขณะที่มันมีใบใหม่งอกออกมาขณะที่มันมีใบใหม่แตกออกมาลักษณะเช่นนี้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือการเติมปุ๋ยนะครับรอบนี้ก็เป็นการเติมปุ๋ยทางดินนะครับเราก็เติมปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับเสริมทางหน้าดินให้มีความชุ่มชื้นนะครับให้ปุ๋ยแบบสม่ำเสมอการให้ปุ๋ยที่ผมจะเน้นก็คือปุ๋ยทางดินนะครับตัวที่ใช้นั้นไม่ได้เป็นเคมีเสมอไปก็เป็นปุ๋ยที่เกิดจากมูลสัตว์อันนี้ก็ใช้ทั้งขี้วัวและก็ขี้ไก่แกบนะครับเพื่อพอกหน้าดินให้หนาส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อที่จะขยายทรงพุ่มออกไปขยายเนินดินกว้างออกไปนะครับเพื่อจะรองรับทรงพุ่มในอนาคตนะครับอันนั้นก็คือรากไปถึงไหนทรงพุ่มก็ยาวถึงนั่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องทำเนินดินตรงนี้ให้สอดคล้องกับรากที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีที่เราใส่วันนี้ก็จะใส่สอดคล้องกันกับปุ๋ยที่เราให้ละลายทางน้ำนะครับให้กับระบบน้ำนั่นก็คือปุ๋ยสูตร15 15 15กับปุ๋ยยูเรียนะครับอัตราส่วน1ต่อ1นะครับที่เห็นตรงนี้ก็เป็นถุงกิโลอย่างละ1กิโลนะครับเสร็จแล้วก็เป็นอัตราส่วน1ต่อ1จากนั้นเราก็จะนำมาผสมกันการหว่านปุ๋ยตรงนี้นะครับทรงพุ่มขนาดนี้ก็ใช้ประมาณ2กำมือ2กำมือก็ประมาณ20กรัมนะครับ1กรัมก็ประมาณ101กำมือก็คือประมาณ10กรัมนะครับ2กำมือก็20กรัมนะครับเราก็หาเวลาหว่านเราก็หว่านให้ถูกจุดนั่นก็คือบริเวณในทรงพุ่มกับปลายทรงพุ่มในทรงพุ่มนั้นก็จะเป็นส่วนที่มีรากหนาแน่นนะครับมันก็จะได้กินปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเจริญเติบโตสร้างรากสร้างใบสร้างกิ่งในส่วนอีกส่วนนั้นเราจะหว่านออกมาเลยทรงพุ่มนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะล่อรากหรือดึงรากออกมาอาการดึงรากออกมาก็จะทำให้ต้นนั้นมีการยืดยาวนะครับรากไปถึงไหนกิ่งก็ไปถึงนั่นนั้นการใส่ปุ๋ยนะครับนอกจากจะใส่ถูกวิธีแล้วนะครับก็อย่าลืมรดน้ำด้วยนะครับเสร็จแล้วเวลาใส่เกษตรกรที่ไม่มีระบบน้ำจะใส่อย่างไรก็ดูปริมาณก็ดูฝนนะครับหลังจากฝนตกแล้วรีบใส่เลยนะครับปุ๋ยมันก็จะมีการละลายนะครับเนื่องปุ๋ยมันก็จะมีการละลายเนื่องจากว่ามันอาศัยความชื้นที่ตกค้างภายในดินนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับมันก็จะมีความชื้นหลงเหลืออยู่ก็จะทำให้ปุ๋ยนั้นละลายได้ง่ายได้เร็วตัวที่มีปัญหาตัวนี้ก็คือยูเรียนะครับหลังจากใช้แล้วมันก็จะต้องรีบรดน้ำทันทีนะครับมิฉะนั้นปุ๋ยมันก็จะระเหิดระเหยหายไปทำให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยลดลง
นะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้ท่านก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยเหล่านี้ละลายน้ำก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วก็มารดนะครับเพราะฉะนั้นการให้ปุ๋ยนี้ก็สามารถให้หลายวิธีการที่บางคนก็หว่านบางคนก็ฝังนะครับใช้ได้หลายวิธีนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะมีความสะดวกแบบใดแต่ที่สำคัญก็คือการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยน่าจะต้องดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ว่าสอดคล้องกันกับความต้องการของพืชหรือไม่นะครับเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยนั้นจะต้องดูว่ามันสอดคล้องกับการเจริญเติบโตหรือความต้องการของพืชหรือไม่ใส่ตอนระยะไหนท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับคือใส่ตอนระยะที่มันแตกใบอ่อนนะครับมีใบดาบอย่างนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับถ้าอยากให้กิ่งใหญ่กิ่งยาวตัวนี้เราก็เปลี่ยนสูตรแล้วนะครับโดยใช้สูตรยูเรียผสมกับสูตรเสมอเพื่อดึงกิ่งดึงก้านให้ยาวออกมานั่นเองนะครับมันก็จะแตกกิ่งยาวต่อเนื่องแตกใบอ่อนต่อเนื่องนะครับ